ศิษย์คนรุ่นเก่าได้กล่าวไว้ว่าใช้รูปหน้า1ครั้งได้เมีย1คนปัจจุบันพบเจอแบบสมบูรณ์ได้น้อยมากวิชาผ้าเช็ดหน้านี้เป็นวิชาเมตตาชั้นสูงซึ่งทำขึ้นให้ใช้ในด้านเมตตามหานิยมและผู้สร้างผ้าเช็ดหน้าปราชิกนี้จะต้องสำเร็จญาณเจโตกรรมฐานขั้นสูงเพราะต้องเสกภาวนาจนเห็นนิมิตมีคนเข้าออกผ้าเช็ดหน้าได้จึงเป็นอันสำเร็จวัตถุดิบต้องใช้ผ้าจีวรที่ห่มหลวงพ่อโบสถ์น้อยปัจจุบันผ้าเช็ดหน้าสภาพสวยๆมีการเปลี่ยนมือเช่าหากันอยู่ที่700,000-1,000,000 บาท